คุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทั้งนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ต้องออกมาประสานเสียงพูดเลยนะคะหลังจากที่สื่อต่างชาติเนี่ยรายงานข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกไปช่วยในการเจรจากับตัวแทนชนกลุ่มน้อยทางฝั่งเมียนมานายกบอกไม่ทราบเรื่องแต่รัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายฝ่ายให้ความช่วยเหลือได้ค่ะแต่ว่าการจะพูดคุยใดๆยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลค่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่ทางพม่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือชนกลุ่มน้อยเข้ามาขอท่านทักษิณเป็นคนช่วยก็นั่นเป็นเรื่องของเขาเป็นสิ่งที่ของเขาแนวทางที่ทักษิณคุยนี่คือตรงกับแนวทางของประชาชนผมยังไม่เห็นอย่างที่ผมบอกเลยว่าท่านก็ได้ยินจากข่าวผมไม่ทราบว่าในเรื่องนี้เพราะว่าเราก็อย่างที่บอกครับไม่ดูแล้วก็จะยุ่งอะไรก็เป็นเรื่องที่พม่าเขาจะไปว่าซึ่งเป็นสิทธิของเขาที่เขาไปปรึกษาหารือกันนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับเรายืนยันเราจะปฏิบัติตามแนวทางที่ทางอาเซียนได้เซตอัพขึ้นมาให้เราทำนะครับแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือทางสิทธิมนุษยชนก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราดูแลอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับผมไม่ทราบนะครับว่ามีการไปพูดคุยหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านก็มีความหวังดีกับประเทศนะครับครับขอบคุณมากครับคือในการให้ข่าวอย่างเป็นทางการเนี่ยทั้งคู่ยืนยันปฏิเสธนะคะแต่ว่าถ้าดูจากรายงานข่าวของสื่อต่างชาติค่อนข้างจะลงรายละเอียดเลยค่ะว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดคุยกับใครในช่วงเวลาไหนยังไงบ้างก็คือข่าวออกมาว่าการหารือกับคุณทักษิณกับทางตัวแทนชมกลุ่มน้อยเกิดขึ้นช่วงประมาณมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมาค่ะการพบปะเนี่ยมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNU สภากอบกู้รัฐฉานนะคะRSCC มีพรรคก้าวหน้าแห่งชาติเคเรนีหรือว่า KNPP แล้วก็มีองค์การแห่งชาติกสิณหรือ KNO ไปจนถึงรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG ด้วยล้วนแล้วจะเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมาทั้งสิ้นเมื่อเช้านี้ดิฉันคุยกับรองศาสตราจารย์ดุลยภาพปรีชารัตน์โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์ติดตามเรื่องเมียนมามาโดยตลอดอยู่แล้วล่ะอาจารย์ก็บอกอย่างนึงนะว่าจริงๆการพูดคุยในลักษณะนี้ค่ะคือไม่เป็นทางการคือลักษณะของการอาศัยสายสัมพันธ์เพื่อจัดการกับความขัดแย้งในเมียนมามันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะเรื่องนี้ผมอยากจะนำเรียนว่าเป็นธรรมชาติปกติเลยในการจัดการความขัดแย้งในพม่าเพราะว่ากองกำลังต่างๆเนี่ยเขาจะวิ่งเข้าหาหลายๆกลุ่มอยู่แล้วไม่ใช่กลุ่มเดียวเขาก็ไม่ได้ติดต่อกับคุณทักษิณหรือคุณเซนหรือท่านทูตอรุณแก้วอย่างเดียวเขาก็มีติดต่อกับทางจีนด้วยมีติดต่อกับสหรัฐอเมริกากับสหประชาชาติซึ่งในที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะมีคีย์ฟิกเกอร์แบบเป็นทางการกับแบบแฝงที่มีบารมีนะครับอยู่ในแต่ละมุ้งอยู่ในแต่ละปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายคนเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ที่คู่ขัดแย้งในพม่าเองนะครับว่าเขาจะตัดสินใจชะตาชีวิตของประเทศเขาเนี่ยอย่างไรซึ่งตอนนี้มันอยู่ในโหมดสงครามกลางเมืองซึ่งต้องรอระยะเวลาที่ทำให้แต่ละฝ่ายลดเพดานลงมานิดนึงแล้วเข้ามาคุยนะครับผมคิดว่าตัวนี้จะสำคัญที่สุดความสำเร็จคงยังไม่เกิดในเวลาอันใกล้นี่แหละค่ะแต่พอมีชื่อของคุณทักษิณขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นว่าเป็นเพราะชื่อนี้หรือเปล่าถึงได้เป็นประเด็นกันค่อนข้างเยอะอาจจะด้วยสถานะที่ยังก้ำกึ่งกับการเป็นนักโทษที่พักโทษอยู่ยังไม่มีตำแหน่งแห่งที่ที่ชัดเจนแต่ถ้าพิจารณาจากตัวคุณทักษิณบางอย่างก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีทั้งความรู้ในด้านการเมืองทางเศรษฐกิจแล้วก็มีสายสัมพันธ์อันดีกับผู้นำของรัฐบาลเมียนมาบางคนด้วยก็เลยไม่แปลกที่จะเข้าไปพูดคุยหรอกแต่ก็อาจจะต้องติดตามจากท่าทีของรัฐบาลเมียนมาด้วยเหมือนกันนะว่าจะตอบรับอย่างไรโดยเฉพาะกระแสข่าวที่บอกคุณทักษิณเนี่ยพร้อมจะเป็นตัวกลางเมดิเอเตอร์นะคะในการที่จะพูดคุยประสานให้เลยแต่ว่าทางชนกลุ่มน้อยเขาจะต้องมอบอำนาจให้เสียก่อนซึ่งเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ประเมินว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะอย่างที่บอกฝุ่นยังไม่สงบค่ะแล้วถ้าเป็นลักษณะของผู้อำนวยความสะดวกหรือว่า facilitator เนี่ยอาจจะเป็นไปได้มากกว่าแล้วตอนนี้ท่าทีของรัฐบาลทหารยังไม่แสดงออกชัดเจนว่าเป็นอย่างไรเพียงแต่มีข้อควรระวังหลักๆเหมือนกันค่ะคือการจะคุยกันหลังบ้านแบบนี้เนี่ยคงจะต้องประสานข้อมูลแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายให้ดีเพื่อให้ทิศทางในการคุยมันเป็นไปในทางเดียวกันไม่ขัดหรือแย้งกับภาพใหญ่ที่หน่วยงานที่เขามีส่วนต้องรับผิดชอบ
กำลังดำเนินการอยู่ไม่ว่าจะดำเนินการทางลับหรือว่าในทางเปิดเผยก็ตามค่ะคุณผู้ชมปัญหาเมียนมาสำหรับไทยแล้วซับซ้อนอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงชายแดนความมั่นคงทางเศรษฐกิจเราพึ่งพาพลังงานกับเขาเยอะด้วยแล้วการบาลานซ์ระหว่างมหาอำนาจที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจีนตอนนี้จีนมีอิทธิพลอย่างมากในเมียนมาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วยังต้องคำนึงถึงบทบาทของอาเซียนที่เขาควรจะต้องเป็นหลักใหญ่ในการแก้ปัญหาด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะอาจารย์พูดชื่อของสมเด็จฮุนเซนเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันค่ะชื่อของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยออกมาเนื่องจากว่าเขามีการวิดีโอคอลกับผู้นำทหารเมียนมาเมื่อวานนี้ค่ะเป็นการขอเปิดทางให้ได้หารือกับองซานซูจีแล้วก็บอกว่านี่เป็นสิ่งที่ผู้นำกองทัพเมียนมาอาจจะนำไปพิจารณาได้นะคะคือสมเด็จฮุนเซนตอนนี้มีตำแหน่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งในฐานะประธานสมาชิกวุฒิสภาของกัมพูชาอยู่เพียงแต่ว่ากัมพูชาเขาไม่ได้มีตัวกลางในการประสานเจรจาอย่างเป็นทางการกับเมียนมาหลังการรัฐประหารแต่การจะขอเข้าถึงตัวของคุณองซานซูจีเนี่ยยังไม่ชัดเจนค่ะว่าทำไมสมเด็จฮุนเซนถึงอยากจะเข้าไปพบกับคุณองซานซูจีแต่ว่ารัฐบาลฐานเมียนมาเองก็ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้อย่างเป็นทางการด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ก็น่าสนใจแล้วว่าการขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นและข่าวที่ออกมามันพร้อมๆกันค่ะระหว่างความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณกับความเคลื่อนไหวของสมเด็จฮุนเซนที่เราก็ทราบอยู่แล้วว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเหมือนจะแบ่งกันเดินด้วยนะคนนึงคุยกับชนกลุ่มน้อยอีกคนนึงคุยกับรัฐบาลทหารเป็นการส่งสัญญาณหรือว่าเป็นความพยายามอะไรด้วยหรือไม่แล้วทางรัฐบาลเมียนมาจะตอบรับแบบไหนกันค่ะกันนะครับการ move on ของคุณทักษิณกับคุณฮุนเซนเนี่ยนะครับว่ามันสัมพันธ์กันเหมือนกันก็น่าติดตามว่าสองบุคคลเนี้ยนะครับจะมีบทบาทอะไรยังไงต่อไปแต่มันอยู่ที่มินอองหลายเนี่ยจะยอมรับแค่ไหนอย่างไรซึ่งผมคิดว่ายากอยู่นะครับในระยะแรกตอนนี้หรือแม้กระทั่งกองกำลังชนกลุ่มน้อยเองเนี่ยเขาก็ต้องไปนั่งขบคิดนะครับว่าจะให้คุณทักษิณเป็นคนกลางแล้วนำประเด็นต่างๆเนี่ยมันหรือว่าจะตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วให้คุณทักษิณช่วยในบางระดับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของกลุ่มชาติพันธุ์เขาต้องไปเวิร์กเอาท์กันอีกทีหนึ่งด้วยคือถ้าแบบคุณทักษิณเนี่ยอาจจะเป็นเมดิเอเตอร์ใช่ไหมครับซึ่งอาจจะเร็วไปนะครับแล้วก็จะเป็นแบบมีอำนาจพอสมควรนะในการล็อกคู่ขัดแย้งมาคุยกันตามที่คนกลางเขานำเสนออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้อำนวยความสะดวกแฟคซิลิเอเตอร์เนี่ยมันจะเบาหน่อยก็คือว่าจะรับฟังความคับข้องใจของแต่ละฝ่ายแล้วก็อำนวยความสะดวกให้มาพูดคุยตอนนี้บทบาทของสเปเชียลเอนวอยของสปป.ลาวที่เป็นประธานอาเซียนเนี่ยเขาเล่นแบบนี้อยู่นะครับซึ่งมันมีตัวเดินของเขาอยู่นะครับในวงของอาเซียนนะครับค่ะว่าปัญหาของเมียนมาเนี่ยความสงบหรือไม่สงบที่เกิดขึ้นมันมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะคะแล้วหลายฝ่ายพยายามจะแก้ไขปัญหาสงครามกลางเมืองแต่ว่าฝั่งไทยเองคนช่วยเยอะมันก็ดีค่ะแต่ว่าอาจจะต้องบาลานซ์ให้ดีเพราะว่าผลประโยชน์ที่เราจะต้องดูแลและจะต้องสร้างสมดุลให้ได้มีอยู่มากจริงๆค่ะ